ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกนะครับหรือว่า Legacy นะครับ Contact นะครับใน iPad หรือว่า iPhone นะครับปัจจุบันนี้นะครับตัวไม่ว่าจะ Facebook Twitter หรือว่า Google นะครับเขามีฟีเจอร์อย่างนี้แล้วนะครับคือวันนึงเกิดเราตายหรือเราเดสมอลเล่ไปนะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องเราจะได้เอาเครื่องของเราไปใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีฟีเจอร์อย่างนี้นะครับคนอื่นนะครับที่จะเข้าถึงนะครับเครื่องของเรามันยากมากนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ตัว iPad หรือว่า iPhone ก็คงจะทราบอยู่นะครับเพราะว่ารหัสผ่านนะครับถ้าคนอื่นไม่ทราบนะครับเรื่องจะเข้าถึงเครื่องเรานะครับเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากนะครับครับสำหรับวิธีการนะครับวิธีการเดี๋ยวต้องขอเกินชนิดก่อนนะครับกรณีเราไปเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกนะครับจากที่ผมหาข้อมูลนะครับผู้ติดต่อรับมรดกหรือว่า Legacy Contact นะครับของ Apple นะครับเป็นการทำพินัยกรรมนะครับดิจิตอลรูปแบบหนึ่งนะครับที่ให้เราเลือกคนที่เราเชื่อถือนะครับให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆครับที่เกี่ยวข้องกับ Apple ID ของเราได้นะครับหลังจากเราตายไปแล้วนะครับโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดังนี้นะครับจะเป็นเอกสารรูปภาพวิดีโอโน้ตรายชื่อติดต่อไฟล์ในเครื่องกิจกรรมปฏิทินนะครับแอปพลิเคชันก็คือเอาง่ายๆทั้งหมดที่ก็คือสามารถเข้าใช้งานเครื่องของเราได้แบบสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวต้องขอบอกไว้สักหน่อยก่อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มผู้ติดต่อนะครับรับมรดกนะครับคุณต้องเข้าไปอัปเดตนะครับ iPhone หรือว่า iPad นะครับให้เป็น iOS 15.2 ก่อนนะครับแล้ววิธีการนะครับสำหรับวิธีการตามมาดูกันเลยนะครับวิธีการให้คุณแตะที่การตั้งค่าพอการตั้งค่าเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่คำให้คุณแตะที่ชื่อของคุณมุมซ้ายมือบนสุดนะครับที่เป็นชื่อเป็นรูปภาพของคุณนะครับแตะพอแตะเสร็จนะครับคุณจะเห็นคำว่ารหัสผ่านและความปลอดภัยแตะเลยครับพอแตะเข้ามาเสร็จนะครับคราวนี้นะครับคุณจะเห็นหน้าต่างด้านขวามืออย่างนี้นะครับให้คุณมาดูที่ผู้ติดต่อรับมรดกคุณจะเห็นไหมผู้ติดต่อรับมรดกคือบุคคลที่คุณเชื่อถือเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลในบัญชีของคุณได้หลังจากการเสียชีวิตของคุณแตะเลยนะครับแตะคราวนี้จะมีปุ่มบวกนะครับคุณแตะที่ปุ่มบวกเลยเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดอยู่นะครับคุณก็อ่านนะเพิ่มคนที่คุณเชื่อถือนะครับแชร์รหัสการเข้าถึงของคุณส่งต่อมรดกทางดิจิตอลของคุณพอพอแล้วก็เพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกในที่นี้เขาจะให้สแกนนะครับทัช ID นะครับสแกนลายนิ้วมือคุณก็สแกนเราสักครู่คราวนี้นะครับรายชื่อก็คือรายชื่อในโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับให้คุณถ้ายังไม่มีนะครับที่คุณจะให้รับมรดกนะครับให้คุณเพิ่มรายชื่อเข้าไปในตัวมือถือหรือว่า iPad ของคุณนะครับ iPhone หรือว่า iPad ของคุณนะครับเพิ่มรายชื่อแล้วก็เบอร์โทรเข้าไปนะครับและคราวนี้ให้คุณมาแตะที่ค้นหาพอดีเครื่องผมไม่ได้บันทึกชื่อใครไว้เลยนะครับอันนี้ผมทำให้คุณดูแบบเป็นตัวอย่างนะครับให้คุณหลักๆคือให้คุณไปเพิ่มรายชื่อนะครับในสมุดโทรศัพท์ของคุณนะครับเพิ่มเสร็จแล้วก็ในที่นี้ผมจะไม่มีภาพให้คุณดูนะครับพอคุณเพิ่มรายชื่อเข้าไปเสร็จนะครับมันจะมีข้อความขึ้นมาประมาณว่าในที่นี้มันจะมีอยู่2วิธีนะครับเลือกวิธีการแชร์รหัสการเข้าถึงนะครับโดยสามารถเลือกได้2แบบนะครับคือส่งเป็นข้อความหรือการพิมพ์จำเนาออกมาเป็นกระดาษหรือเก็บเป็นไฟล์ดิจิตอลให้เลือกวิธีตามที่คุณต้องการนะครับโดยหากเลือกเป็นแบบส่งข้อความจะเป็นการบอกให้ผู้รับทราบว่าเราได้เพิ่มเขามาเป็นผู้ติดต่อรับมรดกโดยสามารถแก้ไขข้อความได้ครับจากนั้นก็กดส่งและแตะที่เสร็จสิ้นนะครับคุณตั้งใจฟังให้ดีนะครับเมื่อส่งข้อความไปแล้วนะครับผู้ติดต่อรับมรดกจะได้เป็นข้อความนะครับเป็นรูปนะครับในที่นี้ไม่มีให้ดูเหมือนกันนะครับผมไม่ได้เพิ่มไขเข้าไปนะครับเพราะยังไม่อยากเพิ่มคุณก็พอแตะที่เสร็จสิ้นนะครับข้อความจะถูกส่งเข้าไปนะครับไปยังผู้ที่คุณจะให้รับมรดกนะครับจะเป็นข้อความแล้วก็ที่คุณอาจจะเพิ่มหรือว่าแก้ไขไปนะครับในที่นี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับต้องขออธิบายไว้อย่างนะครับกรณีเราเป็นผู้มอบมรดกนะครับสามารถเข้าไปจัดการรายชื่อผู้ติดต่อรับมรดกได้ตลอดเวลานะครับวันหนึ่งคุณอาจจะแหมไม่เอาแล้วไม่อยากให้คนนี้รับมรดกiPad หรือ iPhone จากเรานะครับเราสามารถเข้าไป
เปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับจัดการและส่งรหัสเข้าถึงได้ที่หน้าการตั้งค่าหรือจะลบผู้ติดต่อรับโมดกออกไปก็ได้วิธีการก็คือให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูการนะครับเข้าไปลบนะครับกรณีคุณเพิ่มผู้ติดต่อรับโมดกนะครับวันหนึ่งคุณไม่เอาแล้วคนนี้ไม่อยากให้เขารับโมดกต่อนะครับไม่ต้องไปฟ้องศาลที่ไหนนะครับในที่นี้เช่นเดิมนะครับให้คุณเข้าไปที่เดิมก็คือที่หน้าการตั้งค่าให้คุณแตะที่รูปภาพแล้วก็ชื่อคุณนะครับแล้วก็มาที่รหัสผ่านและความปลอดภัยนะครับแล้วคุณก็มาที่ผู้ติดต่อรับโมดกนะครับคราวนี้มันจะมีหน้าการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านะครับหรือว่าจะลบผู้ติดต่อโมดกออกไปนะครับอยู่ในหน้านี้นะครับคุณก็สามารถทำได้ในที่นี้ไม่มีภาพให้คุณดูกันผมไม่ได้เพิ่มไข่เข้าไปนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกนะครับหรือว่า Legacy Contact นะครับในตัว iOS 15.2 นะครับถ้าคุณไม่มีคุณต้องไปอัปเดตนะครับตัวมือถือของคุณนะครับให้เป็น iOS 15.2 ก่อนนะครับถึงจะทำได้นะครับครับยังไงก็ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ